สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ BF Unibrief กับผมตรงขันทองครับนายเรดาริโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Associates ซึ่งเป็น Hedge Fund ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับได้ออกมาบอกว่าโลกเราจะไม่เหมือนเดิมหลังจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสิ้นสุดลงโดยประชาชนนะครับจะหันมาออมเงินเพื่อการลงทุนมากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเห็นความสำคัญของการออมจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของโคโรนาไวรัสที่ผ่านมานอกจากนี้เองทางรัฐบาลประเทศต่างๆทั้งหลายจะหันมาเน้นนะครับดูแลประชาชนมากยิ่งขึ้นทางด้านสุขภาพจะมีการลงทุนทางด้านเฮลท์แคร์มากยิ่งขึ้นโครงสร้างของเศรษฐกิจโลกอาจจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับโดยนายเรดาริโอบอกว่าประเทศต่างๆทั้งหลายจะหันมาพึ่งพาตัวเองมากยิ่งขึ้นเขาใช้ศัพท์คำว่า self sufficiency นะครับที่ผ่านมาระบบเศรษฐกิจของโลกดำเนินไปผ่านระบบ supply chain หมายความว่าประเทศต่างๆทั้งหลายจะผลิตเฉพาะสินค้าที่ตัวเองถนัดและก็นำเข้าสินค้าที่ตัวเองไม่ถนัดนะครับในการผลิตในขบวนการของทางด้าน supply chain นะครับแต่ว่าวิกฤตของโคโรนาไวรัสทำให้เห็นว่าสินค้าและก็อุปกรณ์ที่สำคัญนะครับเกิดการขาดแคลนพอมีการชัตดาวน์หรือว่ามีการล็อกดาวน์มากยิ่งขึ้นไม่สามารถที่จะนำเข้าได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าพวกยานะครับเวชภัณฑ์หน้ากากนะครับหรือว่าอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์ต่างๆทั้งหลายทำให้นะครับแนวโน้มต่อไปประเทศต่างๆทั้งหลายจะผลิตสินค้าที่สำคัญที่เป็นยุทธศาสตร์นะครับในการพึ่งพาตัวเองครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์กองทุนบุหลวงและกดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุหลวงฟันไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง BF Mobile Application และอย่าลืมกด Subscribe ใน YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ